ัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Futureสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะฮะและเป็นสัปดาห์ที่หฤหดนะมากค่ะก็คิดดูเนี่ยดัชนีจาก 1,774 จุดนะไปแตะสูงสุดแล้วก็ลดลงมาม้วนเดียวนะฮะลงมาเหลือ 1,590 จุดระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวานนี้ก็ลงไปประมาณสัก184จุดรอบนี้ไม่หนักไม่รู้จะว่างไงเลยนะแล้วเมื่อวานนี้ฝรั่งเอาตายนะความจริงพูดเรื่องล้านความจริงพูดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะเรื่องฝรั่งเนี่ยนักวิเคราะห์ที่เคยบอกว่าที่มองโลกสวยใช่ไหมคะเดี๋ยวครึ่งปีหลังฝรั่งจะซื้อหุ้นต่อเนื่องมีด้วยนะซื้อถ้าซื้อ 10,000 ล้านหุ้นจะขึ้นไป 10 จุดที่อะไรอย่างเงี้ยมีการประเมินเอาไว้ค่ะต้องออกมาขอโทษนะฮะจะรับภาพผิดกับสังคมชาวหุ้นนะว่ามองพลาดไปครับเพราะว่านี่เฉพาะเดือนสิงหาคมนะยอดสะสมจนเมื่อวานนี้15เนี่ย 35,000 ล้านขายทุกวันครับขายแบบโอ้โหเอาตายเมื่อวานนี้ 11,000 ล้านบาทเลยนะรับกันไม่อยู่อ่ะแต่ตอนนี้นะนักลงทุนในประเทศตอนนี้เนี่ยกลับมาแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรกันแล้วค่ะไม่แตกแยกกันแล้วค่ะรับช่วยรับมือฝรั่งรับกับทีแรกนี่นะรายย่อยซื้อคนเดียวค่ะตอนหลังก็จะมีบล.มาบ้างกองทุนรวมมาบ้างค่ะนะพอร์ตที่ยังขายอยู่แล้วเมื่อวานนี้พอร์ตโบรกเกอร์กลับมาซื้อแล้วค่ะสามสู้หนึ่งค่ะแล้วไหวไหมจะรับมือไหวไหมไม่ไหวร่วงไป15จุดกว่าๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่3รับมือไงไม่งั้นมันน่าจะร่วงแรงกว่านี้โอ้ระหว่างชั่วโมงซื้อขายก็ลงไปเท่าไหร่ฮะ20กว่าจุดใช่ประมาณนั้นดัชนีนะครับก็1590จุดอ่ะถอยเป็นลึกมากนะราคานี้ราคาแถวต้นปีนะฮะก็ต้องดูนะครับฝรั่งยังขายหรือเปล่าแต่วันนี้ส่งท้ายสัปดาห์อาจจะเป็นการปิดฉากขาลงก็ได้นะเพราะระดับ 1,600 จุดเนี่ยค่ะเป็นระดับที่เริ่มน่าสนใจนะสำหรับนักลงทุนถ้าข่าวร้ายหยุดมันก็หยุดได้เหมือนกันมีโอกาสดิดกลับนะฮะแล้ววันนี้ส่งท้ายสัปดาห์ดูตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะก็วันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกได้ยังบวกต่อค่ะแล้วก็ตัวราคาน้ำมันก็ดิดกลับด้วยนะฮะเดี๋ยวท้ายมาคุยกันฮะให้กำลังใจกันหน่อยใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้นะคะที่ต่างชาติขายออกมาประมาณ 10,000 กว่าล้านเนี่ยมันมีบิ๊กล็อตของตัว InTouch ด้วยนะคะมีการรายงานการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ในหุ้นบมจ. InTouch Holding บนกระดานหลักแล้วก็กระดานต่างประเทศเนี่ยรวม28รายการจำนวน 257.10 ล้านหุ้นที่ราคาเฉลี่ยก็คือ60บาท75สตางค์ต่อหุ้นน่ะนะคะโดยทางบล.ไทยพาณิชย์เขาบอกว่าบิ๊กล็อตของ InTouch เนี่ยถือว่าเป็นการขายของกองทุนเทมเซกที่เขาต้องการขายหุ้นออกมานานแล้วเพราะว่าธุรกิจสื่อสารในไทยเนี่ยผ่านช่วงการเติบโตที่ดีที่สุดไปแล้วประกอบกับปัจจุบันอยู่ในช่วงของการลงทุนเฟสใหม่ก็คือ 5G นะคะทำให้ต้องมีการขายหุ้นที่ InTouch ออกไปก่อนก็คือไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรค่ะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะคะมูลค่านี่ค่ะก็รวมๆเท่าไหร่นะ 15,618 ล้านบาทค่ะ 15,618 ล้านบาทที่เมื่อวานนี้ขายบิ๊กล็อตออกมาค่ะตอนนี้รวม2กระดานหลักแล้วก็กระดานต่างประเทศ28รายการฮะนี่ถ้าไม่นั่นก็ต่างชาติเมื่อวานซื้อดิค่ะใช่ไหมอ๋อใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะคะเทมาเซกเนี่ยเขาเข้ามาถือหุ้น InTouch เนี่ยตั้งแต่ปี2549ซื้อต่อจากคนในตระกูลชินวัตรที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ49บาท25สตางค์เมื่อวันที่23มกราคม2549แล้วถือหุ้นมายาวนาน13ปีก่อนจะขายหุ้นออกมาได้กำไรเนี่ยหุ้นละ11บาท50สตางค์หรือคิดเป็นกำไรจากการขายหุ้นในคราวนี้ราว 2,000 กว่าล้านบาทไม่ปันผลไปยังไม่คิดปันผลนะครับก่อนหน้านี้หยอกไปอีกใช่ปันผลตัวทุกปีครับค่ะแล้วบางปีก็ปันแบบเหมือนจะโยกเงินออกเลยค่ะนะปันแบบเยอะมากนะโดยเฉพาะตัวแอดวานซ์
ช่ค่ะมีปันผลพิเศษมีอะไรเข้าหน่อยเยอะๆนะค่ะก็ถือว่าแต่ว่าการขายรอบนี้ก็ถือเป็นการปรับพอร์ตลงทุนตามปกติหลังจากวันนี้ทางกองทุนก็จะไม่สามารถขายหุ้นได้ภายใน3เดือนนับจากนี้อันนี้จะเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะไม่มีล็อตบิ๊กล็อตอะไรออกมาอีกแล้วสำหรับในส่วนของ Intouch ค่ะมาอีกหุ้น1ตัวที่ก็ยังมีปัญหาไม่จบสิ้นสำหรับ PP Plum นะคะที่หลายคนบอกว่ามันจะไปซ้ำรอย Earth มันจะไปซ้ำรอยไอเฟกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีทีมผู้บริหารชุดใหม่แล้วพีพีพรามแล้วก็ได้ออกมาแถลงด้วยสำหรับคุณปริญชนันทรานนท์เป็นประธานกรรมการบริษัทพีพีพรามจำกัดมหาชนบอกว่าในฐานะทีมผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัทเนี่ยคาดว่าจะสามารถสรุปแผนแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้พ้นสภาพการขาดทุนได้ภายในไตรมาส3ของปีนี้2562จริงเหรอค่ะเขาบอกประกาศอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำรายได้ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่มันถูกฉุดจากค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ค่อนข้างสูงเบื้องต้นเนี่ยเขาเตรียมแก้ปัญหาคือทีมผู้บริหารชุดใหม่เขาบอกว่าเขาเตรียมจะปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมดรวมถึงขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาช่วยเสริมสภาพคล่องแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการขายส่วนใดบ้างค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้สื่อข่าวเขาไปดูว่าปัจจุบันเนี่ย PP Prime เนี่ยเขามีทรัพย์สินมูลค่า 3,400 ล้านบาทแต่เขามีหนี้สินราว 2,400 ล้านบาทเหรอค่ะจริงเหรอแต่ตอนนั้น3นี่กลับมาเขาบอกว่าเขาจะพยายามให้แก้ปัญหาได้แต่ว่าความน่าเชื่อถือมันจะน้อยหน่อยนะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะทำนู่นทำนี่แล้วทำไม่ได้สัญญาว่าจะทำแก้ปัญหาคราวนี้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงกรรมการเนี่ยคือบริษัทนี้ PP Prime เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะค่ะ CFO คนที่ดูแลเรื่องบัญชีการเงินนะฮะโอ้เปลี่ยนจนนับไม่ถ้วนนะรอบ2ปีเนี่ยนะครับนี่กรรมการก็เปลี่ยนบ่อยนะแล้วก็กรรมการที่ลาออกไป2คนนะรองประธานกรรมการเนี่ยนะแล้วก็กรรมการตรวจสอบเนี่ยก็น่าสงสัยนะว่าไม่ได้แจ้งสาเหตุนะแต่ถ้าให้แจ้งก็ปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นปัญหาสุขภาพโดยมารยาทโดยมารยาทการลาออกของประธานรองประธานนี่นะฮะเป็นพลเอกทั้งคู่เลยนะค่ะคือบริษัทจดทะเบียนเนี่ยหลายแห่งไม่ได้ดูถูกท่านนายพลไม่ว่าจะเหล่าไหนทั้งตำรวจทั้งทหารนะฮะแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่แบบว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองหรือยังไม่เป็นธรรมาภิบาลชัดเจนหรือว่าต้องการเนี่ยอำนาจรัฐคนที่มีบารมีเนี่ยมาปกป้องเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะเข้ามาก็เลยเอาพวกอดีตข้าราชการโดยเฉพาะทหารตำรวจเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นประธานเป็นเหมือนเป็นบอร์ดเนี่ยค่ะเอาสุภาพหน่อยแล้วกันเอาเป็นยันกันผีอ่ะเพราะว่าพอจะทำอะไรผิดปุ๊บพอจะมีอะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความเกรงอกเกรงใจก็นั่งไปแล้วคนก็เป็นเหมือนที่สำรองหลังราชการข้าราชการมาเกษียณก็มาบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเอาอย่างยกตัวอย่างนะท่านเสียชีวิตไปแล้วอย่างพลเอกอัครเดชสศิประภาตอนนั้นเนี่ยเป็นประธานโอ้โหเยอะนะประธานบริษัทในตลาดทรัพย์เนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าแกเป็นในฐานที่กว้างขวางก็เป็นตำนานอะตำนานในฐานผู้กว้างขวางอะนี่ก็แต่บริษัทอื่นก็มีนะก็เอานู้นเอานี่เอานี่ในผลเนี่ยเขามาตั้งมาก็อาจจะเหมือนว่ายันกันผีเวลาทำอะไรผิดปุ๊บเนี่ยนะฮะคนก็ไม่อยากยุ่งเกรงใจแต่เมื่อวานนี้สองนายพลที่เป็นประธานรองประธานของพีพีพามเนี่ยลาออกไม่ได้แจ้งเหตุผลนะก็แต่มาญาติเรื่องผลตัวแต่ว่าก็เป็นการเปิดทางนะต้องถือว่าชมเชยนะบางคนที่มีปัญหาไม่เป็นไรเป็นนายพลซะอย่างไม่มีใครอยากยุ่งบางทีหน่วยงานรัฐเนี่ยที่กำกับดูแลก็เกรงใจจะทำอะไรมันก็ไม่สะดวกนะอันนี้สองท่านนี้นะที่เราออกไปเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วว่าแม้ถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยมันเกรงใจหน่วยงานที่กำกับดูแลประชาจะทำอะไรลงไม้ลงมือจะตรวจสอบจะอะไรมันลำบากและนี่อาจจะเห็นรู้เห็นอะไรที่มันแบบเอ๊ะถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยมันเสียชื่อนะโอ้เรื่องนี้สำคัญนะคือถึงเข้ารับงานเข้ามาทำในบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเนี่ยแต่พอเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วกลัวอาจจะเห็นนะอะไรที่มันดูแล้วมันหมิ่นเมย์แล้วมันอาจจะทำให้เสียชื่อเสียงในอนาคตเราออกอันนี้ต้องปรบมือให้นะต้องให้กำลังใจเพราะบางคนเนี่ยก็ยอมเหมือนว่าไม่รู้จะฉันอยากยังอยากได้เงินอยู่อยากมีตำแหน่งอยู่น
นะอยากมีสวัสดิการอยู่เพราะบริษัทจดทะเบียนบางแห่งไม่จ่ายเขาไม่สนนะซื้อบารมีเนี่ยนะยอมจ่ายนะแล้วบางคนก็ติดเนี่ยไม่เอาไม่อยากออกแล้วเป็นตายอยู่ตรงนี้นะแต่นี่สองท่านนี้ต้องบอกว่าท่านรู้สึกว่าอาจจะเห็นเนี่ยที่มันกลัวเสียชื่อเสียงในอนาคตหรือท่านมองว่าท่านไม่ความสามารถในการแก้ปัญหาของท่านอาจจะไม่เพียงพอก็เลยออกไปออกในเรื่องที่มันอาจจะเห็นเลยเพราะว่าเช่นเดียวกับ CFO ที่ลาออกดังนั้นเนี่ยนะก็น่าดูแล้วไม่ใช่ดูเฉพาะ PP พันนะในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยที่มีด้วยสตาร์มี A-CAPนะฮะมี AEC ค่ะนะก็มันถือหุ้นโยงใหญ่ไปเป็นแมงมุมนะถือไปถือมาถือไปโดยยก PP พันเนี่ยถือทั้งหุ้น3ตัวนี้ค่ะแล้วเมื่อการสัปดาห์นี้ฟลอร์นะเมื่อวานนี้เพิ่งดีดกลับขึ้นมาเพราะฟลอร์ก็เป็นแถวจนเขาบอกโอ้โหสงสัยขายเพ่งแล้วมั้งพวกเจ้ามือค่ะนี่ก็ตั้งหลักมาแต่ว่าทั้ง3ตัวนี้กลุ่มเดียวกันมันเหมือนอาณาจักรเหมือนในอดีตนะก็มีบริษัทหลักทรัพย์แต่นั้นเป็นเงินทุนเอกชนกิจเอกชนกิจตอนที่เขารุ่งๆนะมีเครือข่ายร่วม20บริษัทนะแล้วถือหุ้นค่อยไปค่อยมาเงี้ยตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นเพราะนี่ถือตัวนี้PP พันก็โครงสร้างลักษณะแบบนี้ก็เตือนๆไว้ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้สำหรับนักลงทุนนะคะก็ฟังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้นะคะจะตัดสินใจไปในทิศทางใดนะสำหรับ PP พรามค่ะเอาละค่ะมาเรื่องของความตื่นตัวในการที่จะบอยคอตบรรดาหุ้นที่ถือว่าหุ้นมีปัญหาหลังจากที่มีการกตกล่าวโทษนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการผนึกกำลังการนำโดยในส่วนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ค่ะเขามีการร่วมกับพันธมิตรนักลงทุนสถาบัน32แห่งในการลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบและทำแนวปฏิบัติการระงับการลงทุนในบริษัทเอกชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลหรือว่า ESG เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนสอดรับกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ต้องการลงทุนกับหุ้นที่รับผิดชอบนะคะโดยทางเลขาธิการกบข.คุณวิทัยรัตนากรนะคะก็บอกว่ากบข.เนี่ยเขาจะร่วมกับนักลงทุนสถาบันชั้นนำของไทย32รายก็คือกองทุนกบข.ที่มีสมาชิกประมาณ1ล้านคนมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย948,811ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน22แห่งแล้วก็บริษัทประกันชีวิต8แห่งที่มีพอร์ตบริหารสินทรัพย์เนี่ยกว่า 10.8 ล้านล้านบาทค่ะเขาบอกว่าแนวทางการลงนามร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าพบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กระทำผิดพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน5ประเด็นร้ายแรงก็คือ1ปกปิดข้อเท็จจริงข้อมูลข้อเท็จจริง2การใช้อินไซเดอร์ก็คือการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในการปั่นหุ้น3ผู้บริหารองค์กรปฏิบัติตัวไม่โปร่งใส4มีการช่อฉนและ5ปิดกั้นการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีรวมถึงบริษัทที่มีการดำเนินงานขัดแย้งต่อหลักการธรรมาภิบาลก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างร้ายแรงต่อสังคมสิ่งแวดล้อมทางกลุ่มนักลงทุนสถาบันก็ตกลงในการร่วมมือในการแก้ปัญหาและร้ายแรงสุดก็คือจะไม่เข้าร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะเขาบอกว่ามาตรการเนี่ยจะเริ่มจากเบาไปหาหนักหากพบว่ามีบริษัทใดมีปัญหาและถูกประกาศจากกลต.ทั้ง32องค์กรที่ร่วมมือกันในการลงนามวันนี้จะเข้าประสานกับบริษัทเพื่อหาแนวทางการแก้ไขหรือหาทางออกที่เหมาะสมให้แต่หากท้ายที่สุดแล้วยังแก้ไขไม่ได้และมีคำพิพากษาของศาลว่ามีความผิดจริงนักลงทุนสถาบันแต่ละรายจะไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่มีปัญหาระยะสั้น3เดือนหรือจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสำเร็จค่ะนี่เป็นความร่วมมือกันก็ดีเอาให้เข้มงวดเอาให้จริงแล้วอย่าไปเกรงใจบริษัทจดทะเบียนไหนนะฮะหลักการต้องเข้มงวดนะฮะเพื่อการกรองเป็นมาตรการลงโทษทางสังคมเพื่อช่วยสังคมตลาดทุนเนี่ยดีขึ้นใช่เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนสมเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมาจริงๆครับก็ดูเรื่องของ PP พันย้อนกลับไปนิดเมื่อวานนี้ก็ SP นะเพราะว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงไม่แสดงเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนะใช่ค่ะไม่รองรับไม่แสดงความเห็นงบการเงินไตรมาส2ของปี2562ก็ SP แล้วก็รอการแก้ไขอาจจะต้องมีการแก้ไขนะเพราะว่าพอไม่รับรองมันก็หมายว่างบที่ออกมาสู่สาธารณชนเนี่ยต่อสู่นักลงทุนเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือมันมีอะไรที่ผิดพลาด
โอ้ยังมีอะไรเยอะนะหุ้นตัวนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนี้ผู้บริหารก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะการขึ้นเครื่องหมาย SP ของหุ้น PP พรามหลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงินเขาบอกว่าประเด็นดังกล่าวจะเกิดจากความกังวลเรื่องของหนี้ทั้งหุ้นกู้และสถาบันการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นเหตุการณ์ ongoing concern ไม่ใช่งบการเงินมีปัญหาหรือบริษัทปกปิดข้อมูลคาดว่าตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพียงแค่1วันตามเกณฑ์เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยศึกษาข้อมูลให้รอบคอบโดยคาดว่าวันนี้น่าจะปลดเครื่องหมาย SP และขึ้นเครื่องหมาย NP แทนอันนี้ในส่วนของผู้บริหารชุดใหม่ของ PP พรามนะเดี๋ยวดูที่ว่าถ้าว่าจะเปิดการซื้อขายแล้ววันนี้จะเข้าไปเซิร์ชถ้าไปดูถ้ามีจริงก็เดี๋ยวค่อยเปิดค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันหลังเปิดตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปและเอเชียเช้าวันนี้ค่ะ